ช่างเป็นปัจจัยหนึ่งในการทำงานของช่างคือหัวใจหลักในการทำงานและยังยึดถือได้ว่าเครื่องมือช่างเป็นครูของช่างทุกคนวิธีดูแลรักษาเครื่องมือช่างการดูแลรักษาเครื่องมือช่างนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยแต่ควรรู้วิธีบำรุงดูแลรักษาเพื่อเป็นแนวทางการใช้งานต่อไปก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานเราควรทำความเข้าใจเรียนรู้วิธีดูแลรักษาเครื่องมือช่างเสมอก่อนที่จะปฏิบัติงานควรตรวจเช็คตรวจสอบเครื่องมือทุกครั้งเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากพบว่าเครื่องมือช่างมีการชำรุดเสียหายให้นำไปซ่อมก่อนให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องจะทำให้เครื่องมือของเราไม่เสียหายหากไม่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของงานนั้นๆจะทำให้เครื่องมือเสื่อมสภาพหรือชำรุดได้ง่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกด้วยก่อนเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ควรใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดเครื่องมือที่เป็นโลหะควรทาน้ำมันกันสนิมด้วยการที่เราปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่เป็นที่เป็นทางดูสะอาดอยู่เสมอและเก็บเครื่องมือในที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ในครั้งต่อไปได้สะดวกควรจับมุมเก็บเครื่องมือแยกประเภทของเครื่องมือไว้เป็นประเภทเดียวกันเพื่อความสะดวกในการหาเครื่องมือและยากต่อการหายอีกทั้งยังช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอยสำหรับการทำงานแล้วเจอกันใหม่กับ itumart.com ครบเรื่องเครื่องมือช่าง